ในช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เป็นเจ้าภาพนะคะจัดพิธีเปิดการจัดการประชุมเยาวชนระดับโลกวันยังเวิลด์2015เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะซึ่งช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานค่ะเปิดการจัดการประชุมเยาวชนระดับโลกวันยังเวิลด์2015ถือเป็นการรวมตัวกันของเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมีผู้นำรุ่นใหม่ๆที่เคยร่วมโครงการนี้มาแล้วกว่า 6,000 คนจาก196ประเทศทั่วโลกค่ะสำหรับพิธีเปิดเองก็ยังมีผู้นำระดับโลกมาร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตเลขาธิการสหประชาชาติโคฟี่อันนันก็ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งปีนี้เองกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมค่ะระหว่างวันนี้จนถึง21พฤศจิกายน2558นะคะซึ่งการประชุมดังกล่าวค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมี6หัวข้ออภิปรายหลักๆนะคะได้แก่การศึกษาสิ่งแวดล้อมธุรกิจระดับโลกสิทธิมนุษยชนภาวะผู้นำและการปกครองและสันติภาพกับความปลอดภัยค่ะวันนี้ทำอยู่ที่มูลนิธิเพื่อคนไทยเป็นร้อยพลังเปลี่ยนประเทศครับเราตั้งใจที่จะเป็นแพลตฟอร์มกลางประเทศในการที่จะช่วยเหลือและก็เสริมสร้างศักยภาพของโครงการเพื่อสังคมต่างๆทั่วประเทศให้เขาสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ดีมากยิ่งขึ้นครับผมเองรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากนะครับที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยมาร่วมกับงานระดับโลกขนาดนี้แล้วก็มาแบ่งปันเรื่องราวของสังคมไทยให้กับสังคมโลกได้เข้าใจและก็ได้รู้จักว่าจริงๆสังคมไทยเราเองเนี่ยมีสิ่งดีๆแล้วก็มีเสน่ห์เยอะแยะมากมายที่เราจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้รับฟังเช่นกันครับรู้สึกภูมิใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ที่เราได้จัดในประเทศไทยนะคะก็การมาประชุมครั้งนี้เนี่ยเราได้มาเจอคนหลายแบบแต่ว่าที่มีความสนใจด้านเดียวกันก็คือการแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบันนะคะซึ่งเราก็คิดว่าในเวทีนี้จะทำให้เราได้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้มีการเริ่มทำสิ่งต่างๆเพื่อช่วยให้สังคมดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้มาเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะ